จะเรียกว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของสำนักข่าวหลายแห่งที่ใกล้ช่วงปลายปีก็เตรียมที่จะถ่ายทอดคำทำนายในปีหน้าเพื่อเอาใจผู้อ่านหรือผู้ชมที่ต้องการอยากรู้เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผ่านมุมมองนักโหราศาสตร์ชื่อดังทั้งหลายโดยเฉพาะในรายที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากการนำเสนอผ่านสื่ออาทิโสรัจจะนวลอยู่โหราจารย์ชื่อก้องเจ้าของฉายานอสตราดามุสเมืองไทยที่คำทำนายของเขาแต่ละครั้งออกมาสร้างความสั่นสะพรึงกลัวให้กับสังคมเป็นอย่างมากล่าสุดกับคำพยากรณ์ในปี2555ผ่านหนังสือศาสตร์แห่งโหรโสรัจจะระบุว่าในปี2555ประเทศไทยจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงสำคัญอาทิเหตุการณ์จลาจลเขื่อนใหญ่แตกถึง2เขื่อนหิมะตกทั้งในภาคเหนือและในกรุงเทพมหานครมีผู้คนล้มตายจำนวนมากประชาชนเกิดความหมดศรัทธาในตัวผู้นำประชาชนลุกฮือขึ้นประท้วงกันอย่างรุนแรงจนองค์กรต่างชาติต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนอกจากนี้ดวงเมืองถึงขั้นดวงแตกปัญหาภาคใต้ระอุขึ้นอย่างหนักและเกิดสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านจนสร้างความโกลาหลเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านั้นเป็นคำทำนายบางส่วนที่ยังไม่ทราบแน่ว่าเมื่อถึงเวลาคำทำนายดังกล่าวจะเป็นความจริงมากน้อยเพียงไรแต่หากย้อนไปดูคำทำนายของโสรัจจะที่เคยทำนายในช่วงปลายปี2553เพื่อพยากรณ์เหตุการณ์ต่างๆในปี2554พบว่ามีหลายคำทำนายที่ยังมีคำถามว่าอาจจะคลาดเคลื่อนไปจากสิ่งที่ทำนายเอาไว้หรือไม่อาทิเหตุการณ์คำทำนายจะเกิดหิมะตกในกรุงเทพมหานครที่พบว่าก็ยังไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงหรือคำทำนายที่ระบุว่าในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจะเกิดเหตุการณ์ปฏิวัตินองเลือดอีกครั้งซึ่งก็พบว่ายังไม่มีเหตุร้ายรุนแรงแบบนั้นเกิดขึ้นแต่ในส่วนความใกล้เคียงจะพบว่าคำทำนายเรื่องที่ลุ่มจะกลายเป็นที่ดอนส่วนที่ดอนจะกลายเป็นที่ลุ่มและน้ำในแม่น้ำลำคลองจะแดงเป็นโลหิตพบว่าอาจจะใกล้เคียงกับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นรวมทั้งเรื่องคำทำนายกรุงเทพจะน้ำท่วมก็เป็นเรื่องที่ทำให้เห็นว่าเป็นเรื่องที่แม่นยำและคลาดเคลื่อนออกไปกรณีในปี2555มีหลายคำทำนายที่พุ่งเป้าไปเรื่องของปัญหาอุทกภัยหลายคำทำนายเช่นคำทำนายของสินแสไฮเทคฉายาของมาศเคหธรรมสินแสห่วงจุ้ยที่ออกมาทำนายดวงชะตาในปีหน้าว่าเป็นปีมะโรงที่ชงกับปีจอและเป็นปีมังกรคะนองน้ำสีเงินสีทองเป็นสีมงคลส่วนสีเขียวจะไม่ดีเป็นปีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติหลากหลายเป็นปีที่มีธาตุน้ำเป็นราศีบนราศีล่างเป็นมะโรงซึ่งใช้สัญลักษณ์เป็นรูปมังกรแต่จะเป็นมังกรคะนองน้ำปีหน้าภัยจากน้ำจะน่ากลัวกว่าปีนี้เนื่องจากมีพลังฟ้าเป็นธาตุน้ำพลังดินเป็นคลังน้ำเป็นซูเปอร์น้ำที่ในรอบ60ปีจะเกิดขึ้นครั้งหนึ่งนอกจากนี้ยังทำนายระบุอีกว่าจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับน้ำขนาดใหญ่เช่นคลื่นยักษ์สึนามิพายุฝนฟ้าคะนองขนาดใหญ่จำนวนหลายสิบลูกหรือ Storm Surge ซึ่งจะสร้างความเสียหายเป็นจำนวนมากเหตุเกิดจากด้านทิศใต้ของประเทศแต่ครั้งนี้จะมาในฝั่งอ่าวไทยอาจส่งผลกับหลายจังหวัดชายฝั่งจึงควรเตรียมรับมือไว้ให้ดีโดยในเดือนตุลาคมจะเป็นเดือนที่วิกฤตเลวร้ายที่สุดส่วนในกรุงเทพน้ำจะยังมากแต่น้ำจะมาจากฝนไม่ได้ไหลมาจากทางภาคเหนือเหมือนในปีนี้รวมทั้งยังทำนายไปถึงดวงผู้นำฝ่ายบริหารที่บอกว่าตั้งแต่นี้ไปจะมีความยากลำบากในการทำงานแต่ถ้าอยู่แบบประคองตัวจะอยู่ได้อีก1ปีทางแก้ไขจะต้องหารัฐมนตรีที่มีโง่เฮงธาตุดินซึ่งมีลักษณะไหลหนาตัวตันมาช่วยทำงานขณะเดียวกันคำทำนายต่างๆถ้าเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงตามคำทำนายก็จะเป็นคำทำนายที่แม่นยำแต่หากทำนายแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นอาจจะถูกมองว่าเป็นความไม่แม่นหรือผิดพลาดสิ่งเหล่านี้นายพินโยพงษ์เจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติระบุว่าความแม่นยำของคำทำนายต้องมองว่าคำพยากรณ์ใช้หลักพยากรณ์อะไรเป็นหลักโหราศาสตร์หรือหลักอย่างอื่นโดยเฉพาะผู้พยากรณ์ต้องรู้สำนึกว่าคำพยากรณ์ที่ออกจากปากของผู้พยากรณ์นั้นจะส่งผลอย่างไรบ้างถ้าถูกก็ถือว่าถูกแต่ประโยชน์ไม่ได้อยู่ตรงที่ถูกหรือไม่ถูก
ประโยชน์อยู่ที่คนดำรงชีวิตอยู่จะนำคำพยากรณ์เหล่านั้นไปใช้ทำให้อยู่รอดปลอดภัยได้อย่างไรและใช้ชีวิตอยู่ด้วยความสงบสุขถือเป็นประโยชน์ที่ยิ่งกว่าจะต้องแม่นหรือไม่แม่นแม่คุณก็มองว่าไอ้คำพยากรณ์เนี่ยมันเอาหลักอะไรมาพยากรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนก็ใช้โหราศาสตร์แต่บางคนก็ไม่ได้ใช้โหราศาสตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยคนพยากรณ์นะฮะมันก็ต้องรู้ไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องรู้สำนึกอ่ะนะฮะก็ต้องรู้ฮะว่าคำพยากรณ์ที่ออกไปจากปากของตนเนี่ยนะครับว่ามันอาจจะส่งผลยังไงบ้างอะไรเนี่ยนะฮะนะครับถ้าถูกก็นะครับถ้าถูกก็ถูกนะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่ไอ้ประโยชน์มันไม่ได้อยู่ตรงที่ถูกไม่ถูกไงนะฮะประโยชน์มันอยู่ที่ทำให้คนที่ดำรงชีวิตอยู่เนี่ยนะครับใช้คำพยากรณ์นั้นมาใช้นะครับทำให้อยู่รอดปลอดภัยใช้ชีวิตอยู่ด้วยความสงบสุขตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์ที่ยิ่งกว่านะครับว่าคำพยากรณ์นั้นมันจะต้องแม่นนะครับก็มันอยู่ที่คนใช้อย่างไรก็ตามตามทัศนะความเชื่อในพุทธศาสนานั้นสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ตรงที่เชื่ออะไรแต่เชื่ออย่างไรต่างหากที่สำคัญกว่าถ้าเชื่อว่ามีผีสางเทวดาแต่ไม่งมงายกับผีสางเทวดาย่อมดีกว่าเชื่อวิทยาศาสตร์แต่กลับงมงายไหลหลงจนปฏิเสธบุญบาปเพราะฉะนั้นทุกคำทำนายที่ปรากฏขึ้นจึงจำเป็นต้องไตร่ตรองอย่างทีถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะเลือกเชื่ออะไรแต่สิ่งสำคัญควรยืนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดบุญยิสาเพ็งบุญมา Voice TV รายงาน